เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ร้อนหนาวร้อนเย็นแดดฝนก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแก่โลกแดดมันมีฝนก็ไม่ได้ฝนไม่มีแดดก็ไม่ได้จึงว่าโลกเขาเป็นโลกก็เพราะเขามีความสมดุลถ้าหากว่าขาดความสมดุลไม่เป็นอะไรสักอย่างบ้านก็ไม่เป็นเครื่องยนต์กลไกก็ไม่เป็นต้นไม้ก็ไม่เป็นต้นไม้คนก็ไม่เป็นคนสัตว์ก็ไม่เป็นสัตว์มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นขึ้นไม่ได้มันเป็นแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ขาดความสมดุลต้นไม้ขาดลมหายใจก็ไม่ได้ขาดอากาศร้อนมากอากาศจะดีถ้าขนาดไหนเป็นไรก็ช่างแต่ร้อนเกินไปน้ำมากเกินไปนะคนและสัตว์ก็เหมือนกันขาดร้อนก็ไม่ได้ขาดลมก็ไม่ได้ขาดน้ำก็ไม่ได้ทุกส่วนเขาต้องที่จะเป็นชิ้นส่วนขึ้นมาเขาต้องมีความสมดุลอยู่ในนั้นจึงว่าความสมดุลนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นขาดไม่ได้หญ้าเป็นสิ่งที่ดีหรือสมดุลเขาก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งใครจะว่าเขาดีไม่ดีเขาก็เป็นของเขาก็ต้นไม้ใครจะว่าเขาดีเขาก็เป็นต้นไม้ใครจะว่าเขาไม่ดีเขาก็เป็นต้นไม้คนและสัตว์ใครจะว่าดีไม่ดีเขาก็เป็นคนเป็นสัตว์ของเขาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงสรรเสริญและไม่ได้ทรงตำหนิอะไรพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทรงสรรเสริญข้อปฏิบัติและทรงตำหนิการกระทำข้อปฏิบัติก็คือการกระทำการกระทำที่เป็นไปในทางสร้างตำหนิการกระทำที่ไม่เป็นไปในทางสร้างสรรค์แม้แต่คำพูดไม่เป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าก็ทรงติเตียนพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคำพูดที่เป็นสุภาษิตจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการกระทำที่เป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ทรงตำหนิการกระทำที่ไม่เป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์และเป็นไปในลักษณะที่บ่อนทำลายเราอยู่วันหนึ่งมีการกระทำเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์แค่ไหนเพียงไรยังมีการกระทำที่เป็นไปในลักษณะที่บ่อนทำลายมีอยู่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบ
คำว่าตรวจสอบมีความจำเป็นอยู่แก่คนทุกคนและแก่ทุกระดับทุกสถาบันถ้าหากไม่มีการตรวจสอบรู้ไหมไม่มีการตรวจสอบมันอดที่จะมีจุดที่ไม่ถูกต้องตาก็มีการตรวจสอบด้วยตรวจสอบดีแล้วจุดรู้อะไรจุดบกพร่องจุดที่มันไม่ดีจุดที่มันโรครุงรังจุดที่เป็นบาดเป็นแผลมีการตรวจสอบดีแล้วโอกาสที่จะรกลุงรังเป็นบาดเป็นแผลเป็นไปได้ยากเพราะมีการตรวจสอบอยู่เสมอถึงจะมีก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นอันตรายอะไรตรวจสอบดูอยู่เสมอเห็นมันก็เพียงเล็กน้อยแล้วก็ก่อแก้ไขเสียจุดที่มันจะเป็นอันตรายมันก็ไม่มีตัวเราเองตรวจตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่นี่ก็เป็นลักษณะตรวจสอบท่านผู้รู้ใครครวญแล้วเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นลักษณะตรวจสอบตามแต่จะว่ากันไปการตรวจสอบนี่มีมาตลอดกาลพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บัญญัติเรื่องการตรวจสอบทั้งนั้นเขามาศึกษาสิกขาศึกษาก็คือการตรวจสอบไอ้ศึกษาข้างนอกศึกษาข้างนอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ความสำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาภายในเพราะภายในมีกิเลสข้างนอกไม่มีกิเลสศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่จะกำจัดกิเลสถ้าหากว่าไปศึกษาข้างนอกไปศึกษาข้างนอกจะไปเจอกิเลสได้ยังไงจะรู้จักกิเลสได้ยังไงแล้วจะไปกำจัดกิเลสได้ยังไงจึงว่าการศึกษานี่การตรวจสอบหลักพระพุทธศาสนาสอนให้ศึกษาภายในตรวจสอบภายในคำว่าบุญข้างนอกเป็นบุญเป็นบาปไม่เป็นคำว่าข้างนอกเป็นบุญเป็นบาปไม่เป็นถ้าหากว่าไม่ศึกษาข้างในแล้วจะไปเห็นบุญเห็นบาปและจะไปละบาปกำจัดบาปบำเพ็ญบุญทำบุญให้เพิ่มพูนจะไปทำได้ยังไงข้างนอกดูไหมตั้งแต่เรารู้จักความมามันทำบุญเป็นไหมทำบาปเป็นไหมดินทำบุญเป็นไหมทำบาปเป็นไหมน้ำลมไฟทำบุญเป็นไหมทำบาปเป็นไหมลมพัดแรงลมพัดค่อยแรงขนาดไหนค่อยขนาดไหนเขาก็เป็นอยู่ของเขาของเขาอยู่อย่างนั้นไม่เคยเห็นเขาทำเป็นอะไรเป็นบุญขึ้นมาหรือเป็นบาปขึ้นมาไฟก็เหมือนกันเขาเป็นไฟอยู่อย่างนั้นใครจะฟ้าเอาใช่เอาไฟมาใช้เป็นประโยชน์หรือจะเอามา
ไฟมาใช่เป็นโทษไฟเขาไม่รู้เรื่องเป็นความดีเป็นความผิดพลาดเพราะคนต่างหากไฟเขาไม่รู้จึงว่าศึกษาด้วยดีได้ปัญญาศึกษาด้วยดีก็ศึกษาเข้ามาหาใจของเราใจของเราศึกษาดีแล้วเป็นศีลที่สมบูรณ์ขึ้นมาใจของเราศึกษาดีแล้วเป็นสมาธิที่มีความแน่วแน่มั่นคงขึ้นมาใจของเราศึกษาดีแล้วเป็นปัญญาที่มีความแหลมความคมขึ้นมาทะลุปรุโปร่งมดไม่มีจุดตรงไหนที่จะไปแล้วจะตันไปแล้วจะไม่มีทางไปจึงว่าการศึกษาการสอบสวนต้องศึกษาไต่สวนเข้ามาหาใจของเราทำทั้งหลายเกิดจากใจมีใจอันนี้ล่ะและอะไรอะไรจะมีถ้าว่าไม่มีใจอันนี้ในโลกมีอะไรเต็มโลกแต่เหมือนไม่มีอะไรในโลกในเมื่อมีใจอันนี้ในโลกมีอะไรในโลกมีอะไรนี่ก็มีขึ้นมาเพราะมีใจอันนี้เราดูไหมผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีไม่มีใจผมเป็นผมขนเป็นขนเล็บเป็นเล็บฟันเป็นหนังคนเป็นคนไหมแม้แต่คนก็ไม่เป็นคนแล้วข้างนอกจะนอกจากคำว่าคนน่าจะมีอะไรถึงจะมีอยู่แต่ไม่มีอะไรในโลกมีเต็มโลกเหมือนไม่มีอะไรในโลกถ้าหากว่ามีใจแล้วมีใจอะไรมีในโลกอะไรมีในโลกมีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสเอาไว้ทำทั้งหลายเกิดจากใจโรคทั้งหลายมีสมุฏฐานมีเหตุมีต้นเหตุทำให้เกิดโรคทำทั้งหลายเกิดขึ้นมีเหตุทำให้เกิดขึ้นเป็นธรรมเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมพระพุทธเจ้าท่านค้นพบสมุฏฐานของโรคพระพุทธเจ้าค้นสมุฏฐานเป็นฐานที่เกิดของธรรมแก้ไขฐานที่เกิดขึ้นของโรคกำจัดจุดที่เป็นฐานเป็นจุดทำให้เกิดโรคกิเลสตัณหาราคะเป็นต้นขาดหมดดับไม่มีพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะคำว่ากิเลสตัณหาราคะไม่มีในใจโลกเขาจะเต็มด้วยกิเลสตัณหาขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ในใจขององค์พระพุทธเจ้าไม่มีในโลกเขาจะเต็มไปด้วยตัวผู้ตัวเมียไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆมีตัวผู้ตัวเมียแต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าหญิงคำว่าชายบริสุทธิ์ไม่มีอะไรคำว่าหญิงคำว่าชายไม่มีคำว่าเราคำว่าเขาไม่มีคำว่าอะไรไม่มีแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นมีอยู่นี่เป็นสมุฏฐานของโรคโรคมันเกิดตรงนี้แก้โรคต้องแก้จุดที่มันเกิดทำทั้งหลายก็เกิดจากนี้จะทำเป็นส่วน
ลบทำเป็นส่วนบวกทำเป็นฝ่ายดำทำเป็นฝ่ายขาวเกิดจากนี้ทั้งนั้นปฏิบัติธรรมสุสิกิโตศึกษาด้วยดีศึกษาเข้าหาจิตของเราจิตของเรานี้บางวันก็ดูกลางคืนก็ดูเดินก็ดูนั่งก็ดูนอนก็ดูยืนก็ดูดูจิตอันนี้ในเมื่อใจของเราอยู่ตรงนี้โลกธาตุไม่มีอะไรดับหมดใจของเรายังหาจิตยังหาจิตไม่มีกระแสใจที่จะคิดจะปรุงจะแต่งกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นมากวนใจได้ยังไงไอ้คำว่ากิเลสตัณหาราคะมันเกิดขึ้นมากวนใจมันกวนใจเพราะใจมันไม่อยู่กับใจใจไปยึดติดเรื่องไอ้ความคิดใจไปเกาะอยู่กับความคิดความปรุงความแต่งยึดความคิดความแต่งเป็นตัวเป็นตนมันก็ลากไปแล้วลากไปนะเรื่องของกิเลสตัณหาตามแต่มันจะลากไปมันจะลากไปไหนก็ลากไปสวรรค์นี่สวรรค์ของกิเลสตัณหาลากไปมรรคผลนิพพานก็มรรคผลนิพพานของกิเลสตัณหามีแต่เราเท่านั้นสติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมธรรมนี้น่ะลากจิตของเราให้หลุดจากคำว่ากิเลสตัณหาการที่จิตของเราจะมีสติสมบูรณ์มีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพยายามให้ยิ่งให้มากไม่ใช่ขึ้นอยู่กับนอนวัดกินข้าววัดนอนศาลาห่มผ้าเหลืองๆโกนผมมันไม่ได้เรื่องทำไมไม่ได้เรื่องใจมันไปหาแต่เรื่องลาภเรื่องยศเรื่องอะไรต่อมีอะไรใจออกไปหาแต่เรื่องได้เรื่องมันก็ได้เรื่องของกิเลสไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหามันหรอกไม่ต้องไปใส่กลัวเขาจะหมดก็จะสิ้นคำว่าไม่ได้เรื่องความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีจะมีได้ยังไงกิเลสตัณหามันจะให้จิตเข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงมันจะทำให้จิตพ้นจากอำนาจของเขาเข้าหาความร่มเย็นเป็นสุขเขาทำไม่ได้เขารับไม่ได้เขาไม่ยอมเด็ดขาดถ้าหากว่าเราไม่ใช่ความเด็ดขาดกับเขากิเลสตัณหาอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเสริมสร้างกิเลสตัณหาอะไรที่จะเป็นไปในการที่หันหน้ามุ่งไปสู่กิเลสตัณหาอันนั้นเป็นงานหลักของเขาเขาจะต้องทำอย่างนั้นเขาจะต้องพยายามอย่างนั้นเราอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการเอาเราให้หลุดจากกิเลสตัณหาอันนั้นเป็นงานของเราอะไรที่จะเป็นไปในลักษณะที่ให้เราพ้นจากกองฟืนกองไฟอันนั้นเป็นเรื่องของเราอย่าไปคอยให้พระพุทธเจ้าอย่าไปคอยให้พระอริยเมตตโยเอามาโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าเมตตโยจะมาโปรดสัตว์เราไม่โปรดเราก็โดดเข้ากองฟืนกองไฟกองฟืนอยู่ตรงไหนแล่นไปกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปอย่าแต่พระอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าอริยเมตตโยพระองค์เดียวเลยร้อยองค์ก็ช่วยเราไม่ได้สุสิกิโตศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีสติหักเกิดขึ้นสมาธิหักเป็นขึ้นปัญญาอันเกิดจากการศึกษาให้ดีนั้นเป็นปัญญาขึ้นมา
ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่เป็นปัญญาในลักษณะที่แล่นหาเครื่องถูกเป็นปัญญาที่แก้เครื่องผูกปัญญาอันเกิดจากการศึกษาให้ดีศึกษาจิตศึกษาใจศึกษาเข้ามาหาจิตหาใจของเรานี้เป็นการศึกษาทำให้เกิดปัญญาเพื่อการที่จะถอดถอนเครื่องผูกเครื่องมัดปัญญาอย่างที่โลกเขาแสวงหากันจะในสถาบันตรงไหนสถาบันตรงไหนเป็นความรู้เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตศาสตร์ไหนๆสาขาไหนๆเครื่องผูกทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะหลุดจากคำว่าราคะตัณหากิเลสตัณหาไม่มีโอกาสที่จะหลุดได้โอกาสที่จะเป็นไปได้คือมีแต่เพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ากิเลสตัณหาไม่เต็มเป็นไม่เต็มตลอดกาลไม่ใช่เต็มไม่ใช่ไม่เต็มแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระพุทธเจ้าดับขันไปแล้วถึงจะในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธกัลปะไม่มีพุทธกาลไม่มีพุทธกัปกิเลสตัณหาเขาก็ไม่อิ่มเป็นกิเลสตัณหาเขาเป็นอันตรายแก่จิตใจของสัตว์โลกตลอดกาลมันก็ไฟมันจะอิ่มเชื่อที่ไหนลองใส่ไปดูใส่ไปดูมันมีแต่ที่จะรู้เพิ่มขึ้นกิเลสตัณหาเอาเชือกเรื่องกิเลสไปใส่เอาเชือกรองของกิเลสไอ้เลือดกิเลสไปใส่เอาเชือกกิเลสไปใส่แล้วมันจะติ่มอิ่มเป็นไหมพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ากิเลสตัณหาอิ่มไม่เป็นมีแต่ธรรมเท่านั้นอิ่มเป็นอิ่มแล้วไม่มีความแสวงหาไม่มีการแสวงหาสติก็เป็นธรรมเครื่องอิ่มมีสติสมบูรณ์อิ่มอยู่ในจิตในใจมีสมาธิสมบูรณ์อิ่มอยู่ในจิตในใจท่านจึงว่าปีติสุขเอกคตาปีติก็คือความอิ่มสุขก็คือความอิ่มคือไม่หิวอุเบกขาปล่อยวางหมดที่จะแสวงหาด้วยอำนาจของความอยากไม่มีทำไมจึงไม่สวยหาก็เพราะอิ่มมีแต่ธรรมเท่านั้นอิ่มดูแม่ใจของเรานี่น่ะจะไปดูที่ไหนตำรับตำราตรงไหนก็ช่างเถอะมันไม่ใช่ธรรมดอกไม่เป็นธรรมเป็นตำราเป็นคำพูดเป็นหนังสือเป็นสมมติเป็นบัญญัติคำว่าธรรมชาติธรรมไม่ต้องสมมติไม่ต้องบัญญัติภาษาธรรมเขาบอกในเมื่อเราเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ความอิ่มความหิวนะใจเท่านั้นอิ่มใจเท่านั้นหิวความอยากตรงไหนอยากความไม่อยากตรงไหนไม่อยากความอยากก็จะจิตความไม่อยากก็จิตเป็นนี่การศึกษาธรรมศึกษาที่จิตธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตเป็นขึ้นจากจิตสำเร็จเรียบร้อยจากจิตอันนี้
กิเลสมันพยายามที่จะหาอะไรต่อมีอะไรมาสร้างอะไรต่อมีอะไรมาขึ้นมามันจะหาอะไรมันก็หาจากในโลกที่มีอยู่ในโลกทั้งนั้นเอามาเป็นเครื่องยั่วเย้ายั่วยวนมันของเก่าของเก่านั่นน่ะเอามาแต่งเอามาแต่งเอามาย่อเอามาทาสีเขาเป็นของใหม่เอี่ยมแล่นกันแล่นกันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนสถาบันใดแล่นไปหาจุดอันเดียวคือจุดตัวกิเลสตัณหาที่เหตุมันไม่ได้เอาอะไรมาเป็นเครื่องยั่วเย้าเครื่องยั่วยวนเอาของที่มีอยู่ทั้งนั้นเต็มโลกของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายเอาของตายแท้ๆนี่ล่ะเอามาเคลือบเอามาย้อมเอาของเหม็นของเน่าดีๆนี่เอามาเคลือบเอามาย้อมโอ้โหไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นี่มันบอกว่าเป็นมรรคเป็นผลตะเกียกตะกายเพื่อมรรคเพื่อผลกันมรรคผลของกิเลสมรรคผลของพระพุทธเจ้ามรรคผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามรรคผลของพระพุทธเจ้าหลุดจากสิ่งเหล่านี้หลุดจากสิ่งที่กิเลสมันว่าดีหยุดจากสิ่งที่กิเลสมันบอกว่าเป็นมรรคเป็นผลนั่นแหละจิตของพระพุทธเจ้าหลุดจิตของพระพุทธเจ้าพ้นหลุดพ้นจริงๆจึงมีโอกาสเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้และทรงตัดออกว่าราคกินาโทสกินาโมหกินาไฟร้อนความโกรธเกิดขึ้นนี่ร้อนหูแดงตาแดงแม้แต่เนื้อตัวก็ร้อนกิเลสตัณหาเผาจนกระทั่งเนื้อตัวก็ร้อนกระสับกระส่ายลือบดพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแก่จิตใจของสัตว์โลกมีแต่คำว่ากิเลสตัณหาอันเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาสอนเพื่อที่จะให้หลุดจากสิ่งเหล่านี้และสอนที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้าศึกใจเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นน้อยเดียวนำเอามาตัดสอนเทศนาสอนน่ะน้อยเดียวแต่พระพุทธเจ้าน้อยเดียวนี้ก็สามารถที่จะทำลายสิ่งที่เป็นขาดศึกใจสามารถที่จะถอนจิตให้หลุดเหยียดจากกองฟืนกองไฟได้พระพุทธเจ้าเห็นโทษของคำว่ากิเลสแล้วก็เห็นคุณของการที่หลุดจากอำนาจของกิเลสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนเพื่อให้จิตหลุดจิตพ้นจากกิเลสพอแล้วโลกเขาเป็นอย่างนี้ตลอดกาลมาแก้ไม่ให้เกิดแก้ไม่ให้ตายแก้ไม่เกิดแก้ไม่ให้ตาย
แก้ความอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พ้นจากสภาพความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้แก้ได้แก้เฉพาะจิตใจให้หลุดจากการที่ไปยึดติดในสภาพอนิจจังทุกข์อนัตตาทุกขังอนัตตานั้นพระพุทธเจ้าทำแล้วแก้ได้พระพุทธเจ้าก็รู้แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้แก้ไม่ได้คือยังไงองค์พระพุทธเจ้าก็ดับขันธ์สู่ปรินิพพานองค์พระพุทธเจ้าก็ค่ำคร่าแก่ชรานี่แก้ไม่ได้คำสอนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้สิ่งที่เป็นขาดสึกใจกำจัดสิ่งที่เป็นขาดสึกใจถอนจิตออกจากกองฟืนกองไฟให้ห่างไกลจากกองฟืนกองไฟอันนี้ทำได้เพราะพระพุทธเจ้าทำมาแล้วได้แล้วคำสอนพุทธเจ้าจึงสอนที่พระพุทธเจ้าทำแล้วได้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วมาภาษาว่าผู้ปฏิบัติรู้แล้วเห็นแล้วหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นกาสึกห่างไกลจากกองฟืนกองไฟได้จริงนะอรหันต์อรหันต์พระอรหันตสาวกเป็นสาวกที่พ้นจากกองฟืนกองไฟห่างไกลจากกองฟืนกองฟืนกองไฟกองฟืนกองไฟดับจากจิตใจของพระอรหันตสาวกตลอดกาลอย่างพระสุตตันอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเจตนามันไม่ดีละความพยายามแม้แต่ขณะใครจะอยู่ตามบ้านใครจะอยู่ตามวัดสัตว์เล็กๆน้อยๆ นี่มันไม่ได้ยกเว้นอยู่ในสายตาที่มันจะต้องเอากองฟืนกองฟืนกองไฟเอาไปเผาหัวใจทั้งนั้นมีแต่ผู้ที่มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติจิตเป็นศีลห่างไกลกองฟืนกองไฟได้ระดับหนึ่งจิตเป็นสมาธิห่างไกลจากกองฟืนกองไฟได้อีกระดับหนึ่งจิตมีปัญญาจิตเป็นปัญญาจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญารวมกันขึ้นที่จิตอันเดียวนั้นเป็นธรรมขึ้นที่จิตธรรมคือศีลธรรมคือสมาธิธรรมคือปัญญารวมอยู่ที่จิตสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแผดเผาสิ่งที่เป็นข้าศึกให้วอดวายให้หมดให้สิ้นหลุดพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่มีมีแต่ผู้ที่จริงจังมุ่งมั่นทำจิตของเราให้สมบูรณ์โดยธรรมเป็นธรรมขึ้นมาทั้งดวงจิตของเราเป็นธรรมขึ้นมาธรรมจิตของเราที่เป็นธรรมนั้นไม่อยู่ในฐานะที่กิเลสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องจิตเกี่ยวข้องได้เฉพาะจิตที่ไม่มีธรรมเหมือนกับข้าศึกมันจะลุยบ้านลุยเมืองก็คือข้าศึกที่ไม่มีกำลังข้าศึกที่มีกำลังแข็งแกร่งข้าศึกลุยไปก็มีแต่ตายอย่างเดียวนะร้อนกิเลสมันก็ว่าร้อนไฟร้อนขนาดไหนร้อนกว่าอากาศไฟมันเคยพูดว่ามันร้อนหรือเปล่าอากาศร้อน40 42 43ร้อยถึงจะว่าถึง50ก็ช่างมันบอกว่ามันร้อนไหม
หนาวก็เช่นเดียวกันมันจะมีอะไรมันเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องอ้างทั้งนั้นละลำบากมากร้อนเหลือเกินบ้างหนาวเหลือเกินบ้างเวลาเย็นมันก็ว่าแหมเย็นจริงๆนะเย็นสบายอย่าไปสนร้อนก็อย่าไปสนเย็นก็อย่าไปสนสนในการที่จะกำจัดตัวที่มันว่าหนาวตัวที่มันว่าร้อนตัวตนมันเป็นยังไงก็คือตัวตนที่มันคิดมันปรุงมันแต่งตัวตนที่มันฟุ้งซ่านมันไม่สงบนั่นแหละตัวตนที่มันไปว่าหนาวว่าร้อนคือตัวที่ไม่สงบนั้นมันไม่มีแล้วความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีทำไมไม่มีเพราะไม่มีตัวไปพูดเดสังวูปสโมสุโขในสังขารดับมีความสุขคือไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนเรื่องโลกอย่าไปสนมันเราจะไปติดเขาก็ไม่สนเราจะไปไม่ไปยึดไปติดเขาก็ไม่สนในเมื่อเขาไม่สนอะไรเราจะไปสนอะไรก็เขามากมายนักหนาผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นโลกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเขาสนกับเราบ้างไหมผมเขางอกทุกวันเขางอกไปทุกวันขนก็ไม่ใช่เล่นเห็นผมงอกบางทีขนมันก็งอกไปด้วยหนังก็ไม่ใช่เล่นเห็นผมงอกขนงอกหนังมันก็จะเหี่ยวจะยานกับเขาบ้างฟันก็เหมือนกันเห็นหนังมันเหี่ยวมันยานบางทีมันก็จะโยกกับคนกับเขาบ้างฟันก็ดีเขาไม่ได้สนอะไรกับเรานี่เขาไม่ได้สนเรานี่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเขาไม่ได้สนว่าเราทนุถนอมดูแลเขาดีเขาจะต้องเอาอกเอาใจอย่าไปแก่นะอย่าไปเหี่ยวไปยานนะนี่อย่าไปป่วยไปไข้นะนี่แล้วก็อย่าไปตายนะเขาสนไหมเขาสนกับเราไหมเขาเห็นความดีในการที่เราดูแลเขาอย่างดีไหมจึงไม่อยากไปให้ความสำคัญอะไรมากมันจะป่วยเล็กๆน้อยช่างหัวมันก็ร่างกายเกิดมาป่วยเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บจะไม่ให้ร่างกายของเราเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมันก็วิปริตเท่านั้นล่ะมันไม่ใช่ป่วยเฉพาะร่างกายใจมันป่วยด้วยคือใจไม่ทำใจไม่เป็นปกติเสียแล้วนั่งก็มาคิดแต่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยเดินก็คิดแต่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องก็ของเกิดมาตายนี่ของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายไม่ให้เขาเป็นมันก็คนบ้าเท่านั้นแล้วไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกนักบวชคราวาเป็นได้ทั้งนั้นช่างหัวมันยังหายใจอยู่ไปยังหายใจก็อยู่ไปยังหายใจอยู่นี่อะไรเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมา
เราจะศึกษาและพิจารณาสิ่งนั้นนั้นสัจธรรมของจริงสัจธรรมความจริงมีอยู่ทุกรายในรายที่เกิดขึ้นสัจธรรมของจริงเขาไม่ได้บอกจูงจมูกใครไปยึดติดใครไปยึดไปถือมีแต่กิเลสเท่านั้นล่ะดึงไปยึดไปถือสัจธรรมของจริงเขาไม่ได้ดึงใครไปยึดถือเขาประกาศความจริงประกาศความจริงใครประกาศก็ประกาศความจริงใครมีธรรมอยู่ในจิตในใจเอาสัจธรรมนั้นน่ะเอามาเป็นเครื่องถอนใจที่ยึดติดใครมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจสัจธรรมของจริงเต็มโลกอันนั้นไปยึดติดหมดของตัวตนของตัวตนตัวตนพอใจไม่พอใจนี่เกิดขึ้นทั้งนั้นจึงการศึกษาจึงมีความจำเป็นศึกษาคือข้อปฏิบัติศิกขาคือศีลคือสมาธิคือปัญญาศึกษาก็ศึกษากับศิกขาก็อันเดียวกันสติเท่านั้นจะเป็นศิกขาขึ้นมาจะเป็นศึกษาขึ้นมาถ้าไม่มีสติทำแล้วจะเรียนสักขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่เป็นไปเพื่อที่จะห่างไกลปลดเปลื้องสิ่งที่ผูกมัดรัดลึงไม่มีโอกาสที่จะแก้เครื่องผูกให้หลุดแก่เจ้าของได้ยึดติดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วในโลกเขามีอย่างนี้มาตลอดกาลตั้งแต่รู้จักความมาเขาก็เป็นอย่างนี้กลางคืนเขาก็เป็นกลางคืนกลางวันเขาก็เป็นกลางวันไม่เห็นเขามีทุกข์มีสุขอะไรไม่เห็นเขามีกิเลสตัณหาอะไรตรงไหนไม่เห็นเขาอยากได้อยากเสียอะไรมนุษย์เกิดมาในโลกทำไมจะมากมายอะไรนักหนาสนองความอยากสนองความอยากสนองความอยากเอาทุกรูปแบบเพื่อเอามาบำรุงบำเรอความอยากของเจ้าของอย่าบำรุงมันขนาดไหนป้อนยัดใส่ไปขนาดไหนมันก็ยังอยากอยู่เหมือนเดิมพอไม่เป็นอิ่มไม่เป็นแก่เท่าชราการแล้วก็ยังไม่พอไม่อิ่มเพราะกิเลสมันไม่ใช่ของแก่นี่มันไม่พอเป็นสักทีจึงพากันมีจิตมีใจอย่าไปแล่นตามสนใจกับสิ่งที่กิเลสตัณหามันมาดึงมาฉุดมาลากมาชักมาชวนรูปมีในโลกมันก็เอารูปอันนั้นน่ะเอามากระตุกจิตกระตุกใจชวนเอารูปมามาควรเอารูปมาเป็นเครื่องล่อเครื่องยั่วเย้าเสียงมีอยู่ในโลกมันก็เอาเสียงอันนั้นมาเป็นเครื่องกระตุกเครื่องกระตุ้นให้เพ้อให้เคิ้มให้ยินดีให้เพลิดเพลินให้ลุ่มหลงให้มัวเมาให้คล้อยหนักไปในเรื่องราคะตัณหาทั้งนั้นจะมีอะไรมีจมูกนี่สุดอ่ะหาสูตรได้กลิ่นลิ้นก็เช่นเดียวกัน
อะไรก็ช่างคิดดูให้มันดีกิเลสตัณหานี่ไม่เมตตาใครจริงๆแม้แต่นักบวชกิเลสตัณหาก็ไม่ได้เมตตามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงพระเมตตาสุดๆอะไรที่จะเป็นไปเพื่อป้องกันไฟที่จะรุกรามเข้ามาสำรวมตาสำรวมหูสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจนี่ป้องกันไม่ให้ไฟรุกรามเข้ามาสมาธิเป็นการสกัดกั้นปัญญาเป็นไฟเป็นธรรมเครื่องดับดับจึงทำจิตของเราให้เป็นสติธรรมเป็นสมาธิธรรมเป็นปัญญาธรรมขึ้นมาแล้วเราจะเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยโรคราคะโรคโทสะโรคโมหะโรคราคะตัณหานี่จะไม่กำเริบเป็นอันตรายแก่เราถ้าหากว่าไม่มีความพยายามจริงจังในการทำจิตของเรานี่สอดส่องจิตของเรานี่ศึกษาจิตของเรานี่ปฏิบัติจิตของเรานี่คุ้มครองดูแลจิตของเรานี่ให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาโอกาสที่จะปลอดภัยจากโรคไม่มีโอกาสที่จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาจะเผาตลอดกาลไปเป็นคนก็เผาในสภาพเพราะมันไม่ได้เผาผมเผาดินเผาน้ำเผาลมเผาไฟมันเผาใจเป็นสัตว์มันก็เผามันไม่ได้เผาร่างกายที่เกิดเป็นตัวเป็นตนเขาสมมติกันว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรมันเผาใจเกิดเป็นคนเกิดมนุษย์มันก็เผามันไม่ได้เผาร่างกายที่เป็นมนุษย์มันเผาใจของเกิดมาตายมันจะไปสนทำไมเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายดินน้ำลมไฟมีเรื่องมันไม่สนผมขนเล็บนี่จะตัดจะโกนมันก็ไม่รู้มันไม่สนนะมันสนตรงใจคำสอนพุทธเจ้าจึงสอนดูแลรักษาใจคำสอนพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูแลไข้ควรเพ่งสอดส่องใจให้ใสสว่างกระจ่างแจ้งกำจัดกิเลสตัณหาที่มันแทรกซึมเข้าอยู่ในใจนั้นมีจุดมืดตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นจุดมืดก็คือจุดที่ไม่พิจารณาแจ่มแจ้งอัตติหิอัตโนนาโถพระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ว่าท่านนะต้องปฏิบัติเอานะท่านต้องช่วยท่านเองนะท่านจึงสามารถที่จะพ้นจากกองฟืนกองไฟได้ไม่ใช่มีพระศาสดาประกาศสัจธรรมประกาศอริยสัจธรรมแล้วท่านไม่สนใจจริงจังในการปฏิบัติแล้วท่านก็จะพ้นจากกองฟืนกองไฟไม่เป็นอย่างนั้นนะศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ศาสนาหยิบยื่นไม่ใช่ศาสนาที่ใครไปไหว้ไปวอนขอเอาเป็นศาสนาที่ต้องประพฤติปฏิบัติไม่เลือกท่านผู้ใดไม่เลือกสถาบันไหนทำดีเป็นความดีทำไม่ดีเป็นความเสียหายทั้งนั้นอันนี้ยุติธรรมที่สุดอย่าให้มันมีคำว่าอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เล็กๆน้อยๆก็อย่าให้มันมีลาบบิณฑบาตนี่ก็เหมือนกันเป็นลาบนั้นอาหารบิณฑบาตนี่ลาบทั้งนั้นมันหิวมันอยากอันไหนอย่าไปกินมันอันนั้นมันอยากมันมึงอยากกูไหมมึงกินเอาขนาดนั้นนะมึงกูรสไหมเร
เราดูใจของเรานี่มันแผบขึ้นมามันเกิดขึ้นมามันก็รู้เห็นมั้ยล่ะมึงอยากอันนี้มึงไม่ได้กินหรอกบอกกันเลยเราปฏิบัติเราบวชเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่เราจะไปยอมแพ้กิเลสทำไมต้องขนาดนั้นนี่เป็นการฝึกเราให้มีพลังถ้าหากเราไม่ฝึกเราให้มีพลังแล้วเราจะเป็นผู้ที่ยอมแพ้กิเลสตลอดกาลตลอดเวลานานขนาดนานขนาดไหนก็คือเป็นผู้ที่แพ้กิเลสของเราจะอยู่อย่างนั้นล่ะมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนต้องขนาดนั้นมันอยากไปไม่ไปโอ้ต้องเอามันทุกขั้นตอนเอามันทุกอย่างมุ่งแต่ละกิเลสมุ่งแต่ละกิเลสแล่นสนองหากิเลสก็ยังคิดว่าเจ้าของหลักกิเลสในมุ่งที่จะบวชเพื่อละกิเลสกันแล่นสนองแล่นหาสิ่งที่มาสนองกิเลสบิณฑบาตก็ชอบรวยๆกินอาหารก็ชอบกินอันมันอร่อยนั่นผ้าคอนท่อนสบายก็ชอบที่มันปราณีตนั่นเครื่องใช้ไม้สอยก็ต้องมีระดับนั่นถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันอยากได้นะคำเงินทองอยากได้นะมันได้มันอยากมาแต่ใจแล้วกำลังมันขยายออกแล้วที่นั่นไปตรงนั้นจิตนิมนต์ตรงนั้นสกปรกที่สุดไม่มีอะไรสกปรกยิ่งกว่านักบวชที่แสวงลาภไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่านักบวชแสวงลาภแสวงยศแสวงสรรเสริญสกปรกทั้งนั้นดูเรายังมีความแสวงหาอยู่ไหมอย่าไปดูข้างนอกดูข้างนอกมันมีแต่ที่จะเพิ่มความอยากดูที่ใจนี่เพราะตัวอยากมันตัวอยู่มาอยู่ที่นี้ไอ้ข้างนอกมันมีแต่ที่จะเป็นเชื้อจะมาเสริมพลังเท่านั้นทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดตัณหาก็เป็นธรรมเกิดจากจิตทั้งนั้นโอ้มันสนุกนะต่อสู้ก็กิเลสสนุกถ้าไม่ต่อสู้เนี่ยไม่สนุกเลยมันจะสนุกยังไงอ่ะเขาเหยียบคออยู่ล่ะนอนหงายเขาเหยียบคอเหยียบหน้าอกมันจะสนุกเลยเหยียบคอกิเลสกันนะเอากิเลสมันหงายพึงนะเหยียบคอมันนั่นน่ะสนุกกิเลสมันมีฆ่ากิเลสไม่บาปหรอกเหยียบคอกิเลสไม่เป็นกรรมเป็นเวรจะเป็นผู้ที่พ้นจากกรรมจากเวรเป็นผู้ที่พ้นจากบาปด้วยประการทั้งปวงทีเดียวหมดเวลาแล้วเลิกกันแล้วนี่